สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พี่วีอยู่กับป้าจินนะครับผมเราสองคนมาเดินตลาดสันกองนะครับที่ตลาดสันกองเนี่ยมีร้านขนมคกร้านหนึ่งที่อร่อยที่สุดในแม่สายเดี๋ยวต้องให้ป้าจินไปลองชิมดูว่าขนมคกเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วก็ไปตามป้าจินกับพี่วีมาเลยครับอยู่ที่ร้านขนมคกนัชชานะครับร้านขนมคกนัชชาไหนน้องเดี๋ยวจะหยอดให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนัชชานี่เป็นชื่ออะไรอ่ะชื่อลูกสาวครับเขาเป็นชื่อลูกสาวเป็นชื่อลูกสาวเขานะครับผมส่วนพ่อค้าก็เป็นคนทําเอาชื่อลูกสาวมาเป็นชื่อแบรนด์ชื่อขนมนะฮะใช้แป้งอะไรทําแป้งสาลีครับแป้งสาลีเหรอกับกะทิใช่มั้ยกับกะทิแป้งสาลีกับกะทิอันนี้หยอดอะไรนั่นน่ะอันนี้ไอ้แป้งเช็ดแป้งเช็ดน้ำมันอันนั้นอะไรน้ำมันเหรอน้ำมันครับอ๋อน้ำมันพืชอันนี้น้ำมันเออน้ำมันอะไรเจ้าของสูตรเขาไม่ให้บอกเอ้าน้ำมันไขมันพืชแน่เลยเนาะน้ำมันเป็นน้ำมันพืชที่เป็นอะไรเป็นน้ำมันไม่ให้เคลือบน้ำมันให้เคลือบตัวนี้นะอันนี้เขาเรียกอะไรกระทะไหมเบ้าขนมคกเบ้าขนมคกมันร่อนทุกเตาเราร่อนเลยใช่ไหมร่อนป้าจินว่าอะไรดมเนาะป้าจินน่าจะลองไปได้กินป้าลองชิมดูป้าอันนี้มากน้ำมันมะพร้าวก่อไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มรู้จักเลยน้ำมันไข่เค็มนะไม่ออกสูตรแล้วนะถ้าเราประจินเก่งนะเนี่ยชิมออกได้เลยนะชอบทำกับข้าวเองเนาะครับแล้วก็เอาแป้งมาใส่กาใช่ไหมครับใส่กาแป้งนี่ก็เป็นสูตรเฉพาะบอกไม่ได้เนาะบอกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันสูตรรั่วไหลมันจะไม่อร่อยว่างั้นเขาบอกเทลงไปที่กระทะเบ้าขนมคกเทไม่เต็มนี่ใช่ป่ะไม่เต็มครับเดี๋ยวต้องใส่กะทิแล้วจับไปทำอะไรนะไปร่อนนะร่อนให้แป้งมันกรอบร่อนให้แป้งมันเต็มถาดร่อนให้แป้งมันเต็มถาดสองรอบเลยเหรอแล้วที่หกนั่นคืออะไรปล่อยมันหกไปเอาปล่อยมันหกไปมันเยอะเกินเยอะเกินเราต้องยัดใจอีกอ่ะต้องยัดใจอีกเนาะแล้วก็เทอีกรอบนึงให้มันเต็มให้มันเต็มแสดงว่าอันนี้กะทิครับอันนี้กะทิอ๋อนี่กะทิละอันรอบแรกนั่นคือแป้งรอบแรกคือแป้งรอบนี้คือกะทิครับอ๋อกะทิอันนะแล้วกะทิให้มันหน่อยแสดงว่าแป้งมันหวานอยู่แล้วเนาะกะทิก็จะมันถูกป่ะมันก็จะออกหวานมันอันนี้แป้งไม่หวานครับแป้งไม่หวานแป้งไม่หวานเหรอไม่หวานแล้วมันหวานจากอะไรขนมคกหวานจากกะทิกับอ๋อกะทิน้ำตาลอ๋อแป้งที่พื้นมันนี่คือมันอย่างเดียวแป้งที่พื้นไม่หวานเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยจองมันอย่างเดียวเนาะแล้วก็โรยหน้าด้วยหน้าต่างๆไม่น่าเชื่อข้าวโพดจะสุกนะมันลูกใหญ่ไม่สุกอันนี้ของสดหมดไม่ต้มให้สุกก่อนใช่ไหมไม่ต้มทำไมอ่ะมันก็สุกของมันอันต้องใช้เวลานานไหมเนี่ยปิดไว้กี่นาที15นาทีครับเอาแล้วไม่โรยให้ทั่วอันนั้นใส่ต้นหอมอ๋อแยกกันอันนี้ไหม้แล้วไม่เปล่าเกียมเป็นอะไรเลยไม่กอมเนี่ยเราหาหอมต้องโรยสุดท้ายเพราะมันสุกเร็วเป็นเดี๋ยวทาดนี่เหมาคนสัมภาษณ์โดนสัมภาษณ์ยังชอบก็ไม่เป็นไรไม่ประจินชอบขนมคกเลยนะครับขนมคกชาววังเดี๋ยวตัดนี้ก่อนสุกแล้วโอ้ยหอมจังเลยรับรองว่าร่อนเตาไม่ติดอ่ะไม่ติดเตาเนาะแล้วก็ค่อยๆล่อนออกนะครับโอเคอันนี้อะไรอย่างอ่ะตะแกงแล้วก็นี่โอ้ยเป็นแผ่นกลมๆน่ากินเนาะหอมแป้งมากเลยแป้งใส่ใบเตยไม่ใช่หอมใบเตยถึงว่าหอมใบเตยเนาะแป้งสาลีเนี่ยใส่ใบเตยอยู่ใส่ที่กะทิครับ
ใส่อะไรกะทินะใส่กะทิไปเลยกะทินี่ใส่กะทิกล่องหรือกะทิสดกะทิสดครับกะทิสดเลยคั้นเองเนาะของเราคั้นเองหมดเป็นคั้นจากมะพร้าวเลยเหรอคั้นจากมะพร้าวเลยอ๋อไม่ใช้กล่องใช่ไหมนี่กำลังแคะอยู่นะผมกำลังแคะอยู่ของเราใช้กะทิสดไม่ได้ใช้กะทิกะทิสดนะครับชื่อว่าร้านอย่างก็นัชชาขนมครกนัชชาขนมครกชาววังถ้าอยากได้หลายๆนี่ต้องโทรมาจะได้เบอร์อย่าง0869188478โอ้รับจัดงานนอกสถานที่พ่อมก่อครับได้เออถ้าเป็นห้ามเหมาตวยรับเหมาตวยเนาะถ้าเป็นเหมาไปงานบุญงานอย่างไปเนาะครับจะเป็นงานถ้างานอย่างก็งานสลากงานสลากงานสลากคืองานอะไรงานสลากงานบุญเนี่ยงานบุญอ๋องานสลากกับพัดเหมาไปทำบุญเนาะเหมาไปทำบุญได้นะฮะเออเหมาไม่แพงหรอกกิโลละ700เหมากิโลละเท่าไหร่ก็กิโลละ700กิโลละ700บาทกิโลละ700บาทอ๋อแค่หนาวไปเนี่ย6ท่านปีนคุณน่ะกี่ไม้1กิโลก็ประมาณ1กิโลก็ประมาณผสมเสร็จก็ได้ประมาณ6กิโลประมาณ6กิโลประมาณ6กิโลเออนะสำหรับใครที่อยากได้ขนมครกไปริจางานจัดเลี้ยงเนาะงานทำบุญเมากิโลหนึ่งก็ได้ประมาณ36ต่อเออสายบุญต่างๆนะฮะขายแฟรนไชส์เออติดต่อได้เลยถ้าเกิดไม่ได้ไปงานก็จะขายประจำอยู่ที่ตลาดสันกองตลาดทางสันกองนี่เปิดกี่โมงอะตลาดสันกองเปิดบ่ายโมงแล้วขนมครกมาขายกี่โมงขนมครกออกมาตั้งเที่ยง12โมงครับเที่ยง12โมงมาตั้งแล้วออกมาตั้งก็ต้องรอเที่ยงอย่างเดียวเนาะถึงกี่โมงอะตอนเย็นอะตอนเย็นเอาหมดหมดแล้วก็กลับเลยหมดแล้วก็กลับแล้วปกติหมดกี่โมงปกติก็แล้วแต่ประมาณ 5-6 โมงนี่แหละประมาณ 5-6 โมงเย็นก็หมดแล้วก็กลับมาไม่ทันนี่ก็อดเลยเนาะเอามาขายกี่โมงแล้วจ๊ะเอามาเที่ยงครับโมงแรงกับกลับเอากันไกตัดเป็นชิ้นๆที่เป็นร่องเออ28หลุมครับ28หลุม28หลุมได้2กล่องเออกล่องละ7คู่กล่องละ14กล่อง7กับ14 14 7คู่กล่องนึง7คู่กล่องละ20บาทกล่องละ20กล่องละ20เนาะได้7คู่7คู่เออครับประกันความอร่อยครับเออเดี๋ยวป้าชิมป้าจินป้าจินต้องลองนะฮะเออคนนอกนะฮะป้าจินต้องลองก่อนเลยว่ารสชาติเป็นจะได้ไส้ไส้อะไรขายดีอ่ะขายได้หมดทุกไส้เลยเนาะลองมาลู่เนาะแต่คนชอบบางคนก็ไม่เอาไส้ไม่เอาหน้าเลยเอาแป้งธรรมดาเอากะทิหน้ากะทิธรรมดาต้องให้ป้าจินจิ้มนะฮะป้าจินจะจิ้มนะฮะเป็นหมูนะครับป้าจินต้องจิ้มอันนี้ก่อนอันนี้เย็นละอันนี้มันร้อนมากร้อนกินบ่ได้ครับลวกปลาครับมันลวกปลาครับจะบอกคือนะนี่ก็เป็นแม่ก้าขนมปกเก่านะเจ้าเฮ้ขายขนมปกเหมือนกันเจ้านี่ไงจะได้รู้เลยว่าล้ำไม่ล้ำเนาะนี่รับประกันไปกันฝากคนชิมเลยอันนี้ใส่อย่างนี้ใส่มันน้ำแก้วเนาะฟักทองอันนี้ฟักทองครับฟักทองอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นครับแล้วฟักทองญี่ปุ่นจ้ำชิมก่อนเนาะโอ้ยเป็นไหนพ่องเนาะล้ำก่อนเนาะล้ำเนาะกรอบก็หวานมันกรอบอร่อยหวานมันกรอบเข้มข้นเข้มข้นเนาะหวานล้ำเข้มข้นเจ้าหวานยอดเลยเพราะว่าของเขาเจ้ากะทิสดครับหวานมันกรอบอร่อยเลยแหละเออนี่ป้าจินป้าจินรับประกันความอร่อยเนาะนี่ไงยกนิ้วโป้งให้แล้วเห็นก่อนอร่อยนี่ไงแม่ค้าเก่าขนมครกนี่ไงต้องเบิ้ลเลยอ่ะต้องเบิ้ลเลยน่ะนี่ก็บรรยากาศตลาดสันกองนะครับผมกับนัชชาขนมครกชาววันนะครับผมแล้วก็ป้าจินกับลุงสนั่นลุงสนั่นก็นัชชานี่เป็นชื่อลูกสาวเนาะเป็นชื่อลูกสาวนะครับก็ขายอยู่ที่ตลาดสันกองใครอยากจะได้ก็แวะมาชิมได้นะทางขึ้นดอยตุงใช่ไหมตรงนี้ก่อนจะถึงทางขึ้นดอยตุงทางขึ้นก่อนจะถึงทางขึ้นดอยตุงขายทุกวันเนาะไม่มีวันหยุดหยุดวันอาทิตย์ครับอ๋อนัชชาหยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จะไม่ได้ชิมนะฮะเพิ่มการอย่างเจ้าการสันกองตลาดสดสันกอง
ตลาดสดสันกองนะครับโอเคป้าจินนี่กินนี้แหละกล่องหนึ่งเลยนี่รับประกันเลยนะครับล้ำบ่ล้ำดูป้าจินเลยเนอะมดกล่องเลยเนี่ยนี่ดูป้าจินเลยเนอะโอแหลงนี่กินข้าวได้ก่อนนาะแหลงนี่กินข้าวได้ก็อาจจะได้อยู่อาจจะได้อยู่ป้าจินนะฮะสาวสวย 2,000 ปีโอเคแล้วล่ะจะกลับกันแล้วเนอะก็ใครอยากมาก็เชิญชวนนะครับเอาพ่อค้าเชิญชวนหน่อยครับผมมาเจอกันที่ตลาดสันกองครับขนมครกราชาขนมครกชาววังกล่องละกล่องละ20บาทมี7คู่ครับรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยโอเคใครอยากได้ขนมครกอร่อยอร่อยเนาะใครจะได้ขนมครกอร่อยล้ำล้ำแต่แต่เนาะล้ำล้ำก่อนอยากขนมครกล้ำล้ำก็มาตลาดสันกองครับมาได้เลยเนาะโอเควันนี้ป้าจินนะครับผมรับประกันสี่เตาอันนี้ก็มีเผือกข้าวโพดเผือกข้าวโพดมันม่วงมันมันฉันคือเธอหมดเลยของเฮาครับประกันไว้ว่าปัจจัยกะทิกล่องครับผมเก็บได้มื้อเนาะถ้าบ่ใช่กะทิกล่องเก็บได้มื้อเนาะก็เก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วก็ส่วนมากจะบ่ทันได้เก็บส่วนมากจะบ่ทันได้เก็บอ่ะครับหมดเจ้าครับผมโอเคมาแอลได้เนาะมาจิมได้ที่ตลาดสันกองวันนี้น้าชานมครกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ